ขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำที่เอ่ยออกมานั้นแสนจะธรรมดามันคืออะไรครับแป้งมันคืออะไรรู้ไหมมันคือดอกซากุระกำลังบานอยู่ในประเทศรู้อยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้ญี่ปุ่นโอไฮโอโอไฮโอกาเซมาสแสดงว่าวันนี้เราสองคนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เรามาที่นี่และครั้งนี้แปลกกว่าเพราะว่าเรามาในช่วงเดือนเมษายนดอกซากุระกำลังบานสวยงามสะพรั่งทีเดียวเลยล่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องแป้งครับตอนนี้เราอยู่ที่โตโยต้าไคคังใช่ค่ะใช่ตรงนี้เป็นเรามาที่นี่ ร่วมกับน้องๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนหลายๆชีวิตเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรากำลังมาทัศนศึกษากัน30กว่าคน38ชีวิตนะครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่เนื่องจากว่านะครับมันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเป็นโครงการดีๆของ Toyota นะครับนั่นก็คือโครงการลดมือร้อนด้วยมือเรานะครับเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียน3โรงเรียนด้วยกันซึ่งเป็นนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการที่ว่านี่นะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็มีโรงเรียนยกตัวอย่างให้ฟังเลย3โรงเรียนนะครับท่าลี่วิทยาท่าลี่วิทยามาจากจังหวัดเลยจังหวัดเลยเกาะคาพิทยาคมมาจากจังหวัดลำปางแล้วก็ตรังคริสเตียนศึกษาจังหวัดตรังโอ้โห3ภาคมาที่นี่พร้อมกันเลยเป็นนักเรียนที่เรียกว่าเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดดีๆทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับและเขาก็ส่งผลงานเข้ามาประกวดแล้วก็ชนะเลิศนะครับก็เลยพาพวกเข้ามาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทัศนศึกษาแล้วก็มาอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนำกลับไปใช้ในบ้านของเขานะคะในชุมชนของเขาค่ะก่อนหน้านี้ก็พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากแล้วก็กว่าจะผ่านมาแต่ละกิจกรรมก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาร่วมทริปนี้ด้วยอะค่ะเพราะว่าเราเข้าแบบคิดว่ามันคงแค่แบบเป็นสิ่งแบบแค่แบบเล็กน้อยมั้งคะแต่อาจจะเป็นแบบสิ่งที่ทำให้โลกของเราดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดไว้แค่นั้นแต่เราก็คงไม่คิดถึงว่าเราจะได้มาญี่ปุ่นอีกครั้งนึงอะค่ะกิจกรรมที่ทำที่บ้านแล้วก็โรงเรียนนะคะคือกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนก็จะมีการคัดแยกขยะในระดับห้องเรียนค่ะแล้วก็คัดแยกขยะในบริเวณโรงเรียนค่ะการทำฝายชะลอน้ำการทำฝายแมวอะค่ะแล้วก็การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกที่ตลาดค่ะตรงนี้จะไปกันเช้ามากค่ะไปกันตั้งแต่ตีห้าค่ะการทำงานของเราร่วมกับชุมชนด้วยค่ะเพราะว่าเราคงจะอยู่ไม่ได้โรงเรียนก็ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนถ้าเราทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองนาโกย่านะครับซึ่งหลายๆคนญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนเขาจะเรียกว่าเมืองโตโยต้าซิตี้เลยเนื่องจากว่ามีสำนักงานใหญ่ของโตโยต้ามีโรงงานของโตโยต้าแบบกระจายอยู่ทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะเราลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าการที่มาที่นี่นะคะเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้านะคะแล้วก็สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะร่วมมือกันจัดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราขึ้นมาใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะใช่ทริปนี้นะครับเราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายวันทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตามน้องๆ นะครับติดตามพี่ๆเข้าไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆให้ได้ทัศนศึกษากันโตโยต้าไคคังก่อนเลยนะคะอันดับแรกนี่ก็คือหอนิทรรศการโตโยต้าไคคังครับแป้น
เขาจัดแสดงสื่อภาพและเสียงเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของโตโยต้าอุ้ยมีรถยนต์หลายรุ่นเลยนี่ก็รถไฮบริดที่ลดปริมาณไอเสียอย่างเห็นผลเลยล่ะพี่สมรรถนะเขาเหนือชั้นเพื่อสิ่งแวดล้อมเลยแล้วก็ดูนี่ครับแป้นรถไอยูนิตนั่งก็ได้นอนก็ได้มีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะให้คนขับเคลื่อนได้อิสระเลยไม่ต้องคำนึงถึงอุบัติภัยบนท้องถนนหรือความคับข้างทางจราจรแล้วที่หอเนี่ยนะแป้นนะยังมียานยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสังคมแล้วก็มีทัวร์โรงงานเสมือนจริงแล้วก็ยังมีโอ้ยเยอะแยะเลยใช่ทุกอย่างอ่ะเขามุ่งสร้างความรุ่งเรืองให้กับสังคมและก็แก้ไขปัญหาโลกร้อนและอุบัติภัยบนท้องถนนไงสนับสนุนโดยโตโยต้าห่วงใยด้วยหัวใจสีเขียวขยายโอกาสสร้างอาชีพสร้างอนาคตสู่ความมั่นคงโดยโครงการทำดีมีอาชีพไงคะ ไม่เด็กๆที่มาถึงญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าอดนอนโอ้ยก็เลยหลับนอนกันตามสบายพักผ่อนกันเลยนะครับเช้าวันนี้เลยน้องแป้นตอนนี้เลยนะครับเราก็มาอยู่กันที่นี่นะครับที่นี่เป็นที่ที่เขาพามาดูเป็นที่แรกในเช้าวันนี้เลยนะครับที่นี่เรียกว่าโรงงานซูซูมิก็เป็นโรงงานประกอบรถยนต์นะครับทีนี้เขาบอกว่าโรงงานนี้เป็นโรงงาน1ใน5โรงงานของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของการผลิตที่ยั่งยืนนะครับก็มีหลายที่นะที่เมืองไทยเราก็มีนะฮะที่ฉะเชิงเทราที่สหรัฐอเมริกาที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันอังกฤษที่เยอรมันครับแล้วก็ที่เมืองไทยแล้วที่นี่ครับโรงงานซูซูมิก็เป็น1ใน5ดียังไงครับน้องแป้งที่นี่ก็คือโรงงานนี้นะคะเป็นต้นแบบของการผลิตอย่างยั่งยืนค่ะก็เลยทำให้ที่นี่เป็นที่ที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับในเรื่องเป็นโรงงานตัวอย่างนะครับเด็กๆก็จะมาดูอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คงจะได้ความรู้ไปหลายๆอย่างเหมือนกันตอนนี้เด็กๆก็กำลังเดินดูกันให้ควักไปหมดเลยครับค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้มาถึงโรงงานซูซูมิกันแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเป็นโรงงานต้นแบบแห่งความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขามีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกป่าบริเวณโรงงานอยู่เรื่อยๆเขาจะสร้างให้เหมือนกับธรรมชาติจริงๆเลยที่เขาเรียกกันว่าไบโอโทปไงคะพี่พอเหมือนกับธรรมชาติมากๆนะคะสัตว์ต่างๆอย่างด้วงกวางปลาแล้วก็หิ่งห้อยมันก็กลับมาขนาดแสงอาทิตย์ในธรรมชาตินะเขายังเอามาทำโซลาร์เซลล์ใช้ในโรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 50% เลยนะแป้นหรือประมาณ 2,000 กิโลวัตต์แน่ใช่เขายังมีการทำท่อนำแสงทั้งแบบรวมจุดแล้วก็แบบกระจายนะพี่เพื่อให้แสงสว่างตามธรรมชาติเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในอาคารปลูกต้นไม้ในอาคารก็ยังโตได้เลยอุ้ยแล้วที่พี่ชอบนะแป้นนะสีโฟโตคาตาไลติกเนี่ยเขาทาตามโรงงานนะมีคุณสมบัติพิเศษด้วยสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่ปนมากับน้ำหรืออากาศด้วยกระบวนการใช้แสงอุลตราไวโอเลตช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นเลยทีเดียวแม่นใช่ๆสมกับเป็นโรงงานแห่งความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมเลยนะพี่เนาะดูรถพรีอุสที่น้องๆเขามาล้อมวงถ่ายรูปกันสิพี่นี่ก็ยานยนต์ที่ผลิตที่โรงงานซูซูมิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไงคะไปไปเราเดินทางต่อกันดีกว่าไปที่สถาบันสิ่งแวดล้อมชิรากาวะโกะแล้วใช่พี่ไกลมากเลยนะเนี่ยที่เนี่ยผ่านภูเขาคดเคี้ยวหลายลูกที่นั่นน่ะยังมีกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้น้องๆทำอีกเยอะเลยปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนทำร้ายร่างกายมนุษย์แต่ปัจจุบันทำลายทั่วโลกดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีมือแข็งเย็นค่ะเห็นไหมคะหิมะถ้าจะสังเกตนะครับตอนนี้รอบๆตัวเรานะครับบรรยากาศเนี่ยแวดล้อมไปด้วยหิมะล้วนๆเลยนะครับตอนนี้ถึงหิมะจะไม่ตกแต่ก็มีหิมะที่ค้างอยู่ตามที่ต่างๆใช่ค่ะ
หิมะกำลังละลายอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเดือนเมษายนค่ะแต่ยังมีหิมะอยู่นะใช่ค่ะมันกำลังเริ่มละลายค่ะใช่ครับที่นี่นะคะสถาบันโตโยต้าชิลากาวะโกะค่ะครับผมค่ะเป็นสถานที่ที่จะให้เด็กๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำนะคะขั้นแรกเลยที่เขามาถึงนะคะเขาจะมีการมีกิจกรรมสันทนาการก่อนเพื่อทำให้เด็กๆนั้นเกิดความคุ้นเคยกับบรรดาพี่เลี้ยงที่อยู่ที่นี่ค่ะตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดทริปในครั้งนี้เลยนะครับเป็นที่ที่จะอบรมเด็กๆให้รู้จักกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนะครับกิจกรรมที่น้องแป้นบอกที่เขาจัดไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะมีสนุกสนานบันเทิงลื่นเรืองใจบ้างมีผจญภัยบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นจะมีการเดินป่าด้วยครับน้องแป้งในยามค่ำคืนนี้ในยามค่ำคืนซึ่งเขาบอกอุณหภูมิต่ำมากนะครับหนาวมากเด็กๆตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นพี่เนี่ยใส่มา3ชั้นมีอีก 4-5 ตัวอยู่ในกระเป๋า ไม่เคยเจอหิมะมานานแล้วครับค่ะสถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันที่สวยงามมากนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่ที่เหมาะสำหรับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นที่เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติอีกด้วยครับผมเด็กๆมาที่นี่จะได้ประโยชน์มากเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นที่ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับเขาเอามาตั้งที่นี่เพราะว่าอยากจะให้คนที่มาอบรมมาเที่ยวที่นี่นะครับได้ซึมซับกับบรรยากาศด้วยนะพร้อมๆกับเขาจัดกิจกรรมไว้ต้อนรับหลากรูปแบบนะครับเด็กๆเราวันนี้จะได้ต้อนรับไม่ใช่ได้ร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมมากเลยนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงยังเหนื่อยๆกันอยู่เขาก็เลยไปเล่นกันก่อนแนะนำชื่อแนะนำเสียงกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้แล้วก็คืนนี้นะครับจะมีกิจกรรมอย่างที่ว่าตื่นเต้นเดินป่าเดินป่าเราต้องตามเขาไปดูแต่เราเดินด้วยไม่ไหวแล้วมั้งเอ้ยเราต้องเดินสิ สู้ไปดูเด็กๆดีกว่าไปตอนนี้นะครับแป้นเด็กๆน้องๆน้องๆเด็กๆ เขากำลังทำกิจกรรมพลังงานทดแทนเพื่อสอนให้รู้ถึงการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำด้วยการทำไงรู้ไหมแป้นเขาเอาน้ำจากธารน้ำแล้วก็เป็นน้ำที่ละลายจากหิมะบนภูเขาเนี่ยมาทดลองแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับฟูเอลเซลใช่เด็กๆก็สนใจกันใหญ่เลยนะพี่นะพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะมีการเอาพลังงานธรรมชาติจากน้ำซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มันกำลังจะหมดไปไงซึ่งโตโยต้าเนี่ยนะกำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่ด้วยถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอีกขั้นเลยนะครับเขาชื่อว่ารุ่น FCHV มาจาก Toyota Fuel Cell Hybrid Vehicle ไงใช่ที่เมืองชิลาคาวาโกะเขาสอนว่าใช้ชีวิตอยู่กับป่าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าป่าเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับเรามานานแล้วอะไรเงี้ยครับยังในเอ็มครับมีการปลูกป่าช่วยโลกร้อนหนึ่งวิธีแล้วเมื่อผมคิดว่าที่ผมมาที่เนี่ยผมก็จะกลับไปโรงเรียนและจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าหนาวไหมตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก5องศานะพี่ไข่นะ5องศาอาจจะต่ำกว่า5นะครับเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางดงหิมะในป่าจริงๆใกล้ๆกับสถาบันของอะไรนะชิลากาวะโกะในกิจกรรมนะพี่ไข่เขาจะมีการให้น้องๆแยกตัวไปอยู่ในป่าตามลำพังน้องคนหนึ่งบอกว่าเขาได้ยินเสียงน้ำไหลอย่างชัดเจนเลยนะแล้วก็เกิดจินตนาการขึ้นต่างๆนานาเนี่ยที่คนญี่ปุ่นเขาให้ทำกิจกรรมแบบนี้นะเพราะว่าเขาอยากจะสอนว่าการที่เราอยู่ในป่าเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่เงียบสงบเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากให้เกิดจิตสำนึกรักป่ามากขึ้นนั่นแหละครับผมส่วนการปิดตาซ้ายขวาทีละข้างที่เห็นเนี่ยเป็นการสอนให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้อยู่แบบไหนรู้ไหมกลมกลืนพอเพียงเขาเปรียบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่เทียนไขเล่มเดียวก็อยู่ในป่าได้แล้วเชื่อป่ะและไอการปิดตาแล้วก็เปิดตาสองข้างเนี่ยตาที่เราไม่ได้ปิดนะเราจะมองเห็นภาพได้ชัดกว่าเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้เองเดี๋ยวเรายังคงตามกิจกรรมของเด็กๆไปต่อนะคะ ในสัปดาห์หน้าค่ะรับรองว่าต้องมีเรื่องราวที่สนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะครับผมติดตามชมปราดเดินดินของเด็กๆเหล่านี้นะครับในสัปดาห์ต่อไปครับค่ะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าน้ำหมักรกหมูสามารถป้องกันแมลงชนิดใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ตั๊กแตนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านครับช่วง
ปราดเปรื่องเรื่องเกษตรกับ Dtac สนับสนุนโดยดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวัน Dtac สมัยนี้นะครับใครๆเขาก็เลิกใช้ปุ๋ยเคมีกันแล้วเขาต้องหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์กันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีสูตรปุ๋ยจุลินทรีย์ทีเด็ดของคุณลุงประเมินสวนสมุทรแห่งกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับเป็นปุ๋ยสูตรทีเด็ดจริงๆเพราะว่าใช้ได้กับทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ได้ผลดีเยี่ยมลงทุนน้อยนิดเดียวครับอันนี้ก็คือโฉมหน้าส่วนผสมของปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับเดี๋ยวคุณลุงจะอธิบายให้เราฟังว่ามันต้องใช้อะไรบ้างหาได้ง่ายได้ยากแค่ไหนนะครับอะไรบ้างครับคุณลุงคีวีขี้งัวสามอย่างสามส่วนครับสามกองนี่คือขี้งัวขี้งัวครับขี้งัวที่เราไปเก็บมาจากต่างแห่งอะไรเงี้ยมาครับที่แห่งแล้วครับอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็ลำละเอียดลำละเอียดครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็แกบสามส่วนเงี้ยแกบสามส่วนเหมือนกันแค่นี้ครับนำมาเข้ากันแล้วเทน่าจุดสีราดอ๋อแล้วก็หมักไว้แล้วก็คุก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 ตอนนี้ก็คุกแล้วก็เอาน้ำจุลินทรีย์ราดไปเรื่อยมันจะต้องราดเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับลุงเดี๋ยวพอดูพอดินนิ่มก็พออ๋อนิ่มๆใช่ไหมอ๋อพอเสร็จแล้วก็เอาพวกนี้ใส่ไว้ในใส่กระสอบกองไว้ก็ได้ครับกองไว้เงี้ยกองไว้ก็ได้ต้องตากแดดไหมลุงไม่ต้องครับไม่ต้องตากแดดนะทิ้งไว้ประมาณ7วัน7วันครับ7วันเสร็จแล้วก็เอาไปใส่โคเทมาได้ก็ใส่ได้เลยใช่ไหมแล้วคุณลุงใช้ปุ๋ยอย่างนี้ทุกอย่างเลยไหมเลยต้นไม้ที่คุณลุงปลูกอ่ะครับใช้อย่างนี้หมดเลยเหรอมันได้ผลดีไหมครับดีครับดีมากไหมครับดีมากครับดกเลยครับดกเลยเหรออันนี้ก็ลงทุนน้อยเหมือนกันคุณลุงน้อยครับแทบจะไม่ได้ลงเลยเนาะเป็นวัสดุที่หาได้กันเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคุณลุงอ๋อย่าลืมนะครับถ้าใครมีปัญหาหรืออยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะครับกดสมัครใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับที่ดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรเรามีคำตอบให้ครบถ้วนครับวิธีการสมัครดอกจัน1677ทำได้ง่ายๆดังนี้นะครับเพียงโทรดอกจัน1677แล้วกด1เพื่อสมัครเป็นสมาชิกท่านที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้าวกด1บริการทุ่งรวงทองข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักผลไม้กด2บริการสวนเงินไร่ทองและข้อมูลเกี่ยวกับปศุสัตว์และประมงกด3บริการปศุสัตว์เศรษฐีกดสมัครได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจะส่งตรงถึงมือคุณเลยครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าปุ๋ยหมักจากดินจอมปลวกให้ประโยชน์อะไรกับนาข้าว1ทำให้ดินร่วนสุย2ทำให้ข้าวออกรวงเร็วคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก www.rakbanker.com ทราบคำตอบแล้วส่งไปรษณียบัตรมาที่ตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี10ท่านจะได้รับหนังสือ3มิติ CEO สลับร่างจากโครงการทำดีทุกวัน Dtac ครับ Dtac เปิดรับประกวดเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปีที่2ผู้สนใจส่งโครงการเข้าประกวดได้ที่ทางด่วนข้อมูลการเกษตรดอกจัน1677หรือมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤษภาคมนี้นะครับปัญหาโลกร้อนคงแก้ไม่ได้หากทุกคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองปราดเดินดินสัปดาห์หน้ายังคงอยู่แดนซากุระชมต้นแบบความร่วมมือลดโลกร้อนในทุกๆส่วนตั้งแต่ประชาชนภาครัฐชุมชนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมครับคานิชิวะคานิชิวะอันนั้นตัววัดสิกะโอ้คุณเซมาน่ารักไหม Can you speak English?Can you speak English? Japanese? Japanese? Only Japanese? I cannot speak Japanese. You cannot speak English. So can we talk?